อันนี้เป็นกรณีของชายอายุ42ปีบุกไปยิงภรรยาเก่าของตัวเองเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาเพื่อนๆซึ่งกำลังเตรียมจะจัดงานฉลองวันเกิดที่ภูวิลล่าในจังหวัดเพชรบุรีเลยนะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่ไปขออนุมัติหมายจับผู้ก่อเหตุแล้วค่ะไปดูภาพนี้กันก่อนนะคะเป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจสภ.ชะอำจังหวัดเพชรบุรีกำลังปั๊มหัวใจช่วยเหลือนางสาวคณิษฐาอายุ34ปีที่ถูกยิงโดนทั้งที่หน้าอกด้านขวาข้อศอกซ้ายและกลางหลังอาการสาหัสเหตุการณ์เกิดขึ้น5ทุ่มเมื่อคืนนี้ค่ะที่ภูวิลล่าในอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีแต่สุดท้ายนางสาวคณิษฐาเสียชีวิตนะคะจากนั้นตำรวจประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็เจอเลยค่ะปลอกกระสุนปืน9มิลลิเมตรนี่นะคะตกอยู่2ปลอกมือปืนคือนายธีรศักดิ์จบไพรอายุ42ปีซึ่งเป็นสามีเก่าของผู้ตายหลังเกิดเหตุเนี่ยได้ขับรถหลบหนีไปทางถนนเพชรเกษมมุ่งหน้าจังหวัดราชบุรีค่ะพอไปสอบถามเพื่อนของผู้ตายนะครับเขาก็เล่าให้ฟังว่าชวนกลุ่มเพื่อนมาประมาณสัก15คนมาเที่ยวที่ชะอำมาฉลองวันเกิดเพื่อนในกลุ่มครับระหว่างที่เพื่อนๆกำลังจัดเตรียมงานตัวของคุณรัฐพงษ์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นเพื่อนผู้ตายบอกกำลังเล่นสนุกอยู่ธีรศักดิ์คนก่อเหตุก็เดินเข้ามาถามหาผู้ตายแล้วก็อ้างว่าเป็นสามีของผู้ตายจังหวะนั้นครับตัวผู้ตายก็วิ่งหลบไปแอบอยู่ในห้องครัวธีรศักดิ์บอกนั่งรออยู่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยจู่ๆก็ลุกขึ้นแล้วก็เดินปรีไปที่ห้องครัวไปเปิดหน้าต่างระบายควันออกแล้วก็ใช้อาวุธปืนยิงไปที่ผู้เสียชีวิต2นัดนะครับเพื่อนที่อยู่ในบ้านเนี่ยวิ่งหนีตายกันจ้าละหวั่นเลยหลังจากนั้นตัวคนก่อเหตุก็หลบหนีไปครับก่อนเขาจะยิงเขาบอกตัวแหล่เขายิงเลยโอ้ด้านทางนี้เม็ดหนึ่งทางนี้ตรงไหนใช่ครับพ่อสินยืนนั้นเขายิงไปกี่นัด2นัดครับขณะที่ตำรวจค่ะได้เปิดเผยผลสอบสวนเบื้องต้นนะคะพบว่านางสาวคณิษฐาผู้ตายเป็นแม่ค้าขายขนมตามตลาดนัดที่จังหวัดราชบุรีเป็นคนหน้าตาดีด้วยมีลูกติด3คนเคยคบหากับนายธีรศักดิ์ที่เป็นผู้ก่อเหตุมานาน3ปีก่อนที่จะเลิกรากันไปเพราะผู้ตายเนี่ยทนพฤติกรรมนายธีรศักดิ์ที่ชอบทำร้ายร่างกายไม่ไหวโดยนายธีรศักดิ์เองพยายามง้อขอคืนดีแล้วนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็มาก่อเหตุนี้ขึ้นค่ะขณะที่ล่าสุดเลยคุณผู้ชมช่วงสายที่ผ่านมานะคะตำรวจสภ.ชะอำได้รวบรวมหลักฐานขออำนาจศาลจังหวัดเพชรบุรีออกหมายจับนายธีรศักดิ์จบไพรคนร้ายที่ยิงนางสาวคณิษฐาเสียชีวิตแล้ว2ข้อหาด้วยกันนะคะก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะนี่เราขึ้นภาพนะคุณผู้ชมนี่เป็นผู้ต้องหาที่กำลังขอหมายจับกันอยู่และตำรวจกำลังต้องการตัวนะคะล่าสุดหลบหนีไปทางถนนเพชรเกษมมุ่งหน้าราชบุรีใครพบเห็นเบาะแสนายธีรศักดิ์จบไพรแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันทีส่วนที่เห็นอันนี้คือภูวิลล่าที่เกิดเหตุก็น่าเห็นใจนะเจ้าของภูวิลล่านี่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรก็มันก็เกิดภาพแบบนี้ออกมาเขาก็สั่งปิดให้บริการชั่วคราวไปก่อนแล้วก็ต้องให้แม่บ้านเนี่ยต้องรีบเข้าไปทำความสะอาดพื้นที่เกิดเหตุก่อนด้วยนะคะครับเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้